สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เที่ยวกันมา190ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ผมขอพาไปต่อที่ไปที่อู่ฮั่นนะครับโดยครั้งนี้จะพาไปตามรอยต้าอวีและซีหยวนตรงแม่น้ำแยงซีเกียงและโตรกสามผากันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องใน3-4ตอนมานี้นะครับที่ผมไปตามรอยสามก๊กไปที่ตามรอยโควิดที่อู่ฮั่นมานะครับคงจะพอจำได้นะครับว่าผมพาไปที่ไหนมาบ้างแต่พอดีนะครับที่อู่ฮั่นเนี่ยในระหว่างเส้นทางที่เราออกจากอู่ฮั่นเพื่อไปตามรอยสามก๊กเนี่ยมันต้องไปเลาะแม่น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำแยงซีเกียงที่เราไปเลาะเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เดิมเนี่ยเคยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เพราะว่าทั้งแม่น้ำฮวงเหอและแยงซีเจียงเนี่ยซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ของเมืองจีนเนี่ยนะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวมากเพราะต้นน้ำมาจากนู่นที่ราบสูงชิงไห้ทิเบตนู่นนะครับแล้วก็ไหลมาฮวงเหอเนี่ยไหลมาทางตะวันออกส่วนแยงซีเจียงเนี่ยไหลเลาะลงใต้แล้วก็ไปเจอภูเขาแถวอยู่นานแล้วก็เลยเด้งมาทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองจีนนะครับทั้งแม่น้ำทั้งสองสายเนี่ยเวลาหน้าน้ำเนี่ยน้ำแรงน้ำท่วมเกิดอะไรต่ออะไรมากมายเพราะในเมืองจีนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีเรื่องราวของการสู้กับกระแสน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับในประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยกล่าวถึงจักรพรรดิองค์หนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากนะครับชื่อว่าต้าอวีต้าอวีเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นสามัญชนคุณพ่อของต้าอวีเนี่ยชื่อว่ากุนนะครับก็เป็นสามัญชนเหมือนกันแต่เขาบอกว่ายุคนี้นะเมื่อประมาณ 4,000 ปีที่แล้วคือ 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชเนี่ยนะครับเมืองจีนเนี่ยก็ใช้วิธีเลือกหาคนเก่งให้มาเป็นเป็นเจ้าของดินแดนของหมู่บ้านของท้องถิ่นแต่กรณีของต้าอวีเนี่ยนะครับสำคัญนะเพราะต้าอวีเนี่ยถือว่าเป็นจอมจักรพรรดิคนแรกที่สืบสายเลือดต่อมาคือเมืองจีนแต่ก่อนเนี่ยแต่ละแคว้นแต่ละอ๋องเนี่ยเขาก็ละคนเก่งใครเก่งก็ยกให้เป็นเจ้าพอจะตายถึงก็ดูว่าใครเก่งกว่าก็ให้คนนั้นขึ้นเป็นเจ้าไม่เคยให้ตามสายเลือดแต่กรณีต้าอี๋เนี่ยนะครับเป็นลูกของกุนใช่ว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าใหญ่ชื่อเหยาแล้วกันนะครับแล้วเหยาเนี่ยก็มีเจ้ารองลงมาชื่อว่าซุนซึ่งเป็นคนเก่งเหมือนกันนะครับแต่ซุนเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ซุนก็เลยหาวิธีก็คือพอดีรู้จักมีสามัญชนคนชื่อว่ากุนก็มอบหมายให้กุนเนี่ยทำหน้าที่ไม่รู้ไปหาวิธีเพื่อจะแก้น้ำท่วมปรากฏว่ากุนแก้เท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จกุนเนี่ยเขาแก้น้ำท่วมด้วยวิธีการสร้างทำนบสร้างเขื่อนพอน้ำมาสร้างทำนบพอน้ำมาสร้างทำนบน้ำมาแรงทำนบก็พังกุนก็ทำอยู่อย่างนี้แหละจนสุดท้ายเนี่ยมีคนไปกล่าวโทษว่ากุนแก้ไขปัญหาไม่ได้นอกนั้นก็มีคอร์รัปชันด้วยนะครับซุนซึ่งเป็นเจ้าขณะนั้นเนี่ยก็เลยสั่งประหารชีวิตกุนซะเลยพอประหารชีวิตกุนเสร็จไม่รู้จะให้ใครแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ให้ลูกของกุนนั่นแหละครับชื่อว่าหวีเป็นคนไปแก้ปัญหาต่อพ่อตายแล้วลูกทำต่อเขาว่ากันว่าตอนที่หวีได้รับแต่งตั้งเพิ่งจะแต่งงานกับเมียได้ไม่กี่วันเลยแต่หวีเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นคนเก่งนะแล้วความมุ่งมั่นมุ่งมานะเนี่ยพอได้รับมอบหมายก็โอเคทิ้งเมียเลยแล้วก็ออกไปทำการเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอยู่15ปีเดินผ่านบ้านเมียไม่เข้าไปหาเมียเลยนะครับแต่น่าจะมีสักบางครั้งเลยหาเพราะว่ามีเขาบอกมีครั้งหนึ่งเนาะเดินผ่านบ้านเมียเมียเพิ่งออกลูกแก้น้ำท่วมไม่ได้มันไม่เข้าไปดูหน้าลูกตำนานบอกว่าไม่เข้าไปหาเมียเลย15ปีแล้วมีลูกได้ไงก็ไม่เข้าใจมันต้องเข้าไปสักครั้งแหละ2ครั้งแหละนะครับปรากฏว่าอีใช้เวลา15ปีในการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ววิธีแก้ของอีก็คืออ๋อพ่อทำนบไม่สำเร็จเพราะนั้นอีใช้วิธีทำแผนที่ครับว่าน้ำมันมายังไงมันไหลไปทางไหนสุดท้ายถ้าน้ำมันมาต้องขุดลอกร่องน้ำให้น้ำมันไหลไปคล่องขึ้นขณะเดียวกันไม่ทำขุดลอกร่องน้ำอย่างเดียวนะครับมีการเปิดทางให้น้ำไหลเรียกว่าทางผ่านบายพาส
เพื่อน้ำจะได้ไม่มาท่วมทะลักที่นี่พังก็ทำบายพาสไปที่อื่นแทนขุดลอกก็ไม่พอทำบายพาสด้วยด้วยความเก่งกล้าสามารถด้วยความอุตสาหะความเสียสละนะครับมุ่งมั่นของอีทำให้ปัญหาน้ำท่วมของแม่น้ำฮงเหอเนี่ยนะครับไม่มีอีกเลยจนซุ่นเนี่ยนะครับตัดสินใจตั้งให้อีเป็นกษัตริย์เลยตอนที่ตัวเองกำลังจะตายไม่ตั้งใครลูกหลานไม่ตั้งตั้งให้อีเป็นกษัตริย์อีเนี่ยก็พอเป็นฮ่องเต้นะเขาบอกเป็นปฐมฮ่องเต้ที่เป็นผู้สืบราชวงศ์ได้เพราะว่าพออีปกครองได้ดีแข็งขันดีนะครับพออีจะตายอีก็ตั้งอีกคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าเก่งให้เป็นผู้สืบอำนาจปรากฏว่าคนนั้นบอกว่าไม่กล้าไม่เอาให้ลูกของอีแหละขึ้นสุดท้ายเนี่ยที่ประชุมมีมติให้ลูกของอีขึ้นแล้วหลังจากนั้นมาในเมืองจีนก็เลยเกิดคติว่าไม่เลือกคนเก่งแล้วเลือกลูกของฮ่องเต้คนที่แล้วเป็นเขาเลยว่าอีเนี่ยแหละครับเป็นต้นของฮ่องเต้ที่สืบสายเลือดมาแล้วเป็นราชวงศ์ที่เรียกว่าเป็นราชวงศ์แรกของจีนนะครับตามตำนานเรียกว่าราชวงศ์เซี่ยต่อจากนั้นมาก็เป็นราชวงศ์ซางแล้วก็ราชวงศ์โจวต่อจากราชวงศ์โจวแล้วก็ราชวงศ์ฮั่นจำเซี่ยซางโจวฮั่นไว้ให้ดีราชวงศ์เซี่ยเนี่ยเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วราชวงศ์ซางเนี่ยประมาณ 3,600 ปีเพราะราชวงศ์เซี่ยเนี่ยมีอายุประมาณ400ปีหลังจากนั้นมาราชวงศ์ซางก็ครองอำนาจอยู่ได้อีก600ปีก็มาเป็นราชวงศ์โจวนะครับอยู่พันปีก็คือตั้งแต่ 3,000 ปีที่แล้วจนถึงประมาณ 2,000 ปีที่แล้วแล้วก็โกรธกันชุนชิวจ้านก๋อก็คือเกิดการจ้านรบกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จินซีก็รวบอำนาจได้แล้วก็เกิดเป็นจินซีสิ้นจินซีก็เกิดเป็นราชวงศ์ฮั่นฮั่นก็สืบมาได้ประมาณ 6-700 ปีนะครับราวพ.ศ.400 300 400จนถึงราวพ.ศ.1000ก็สิ้นราชวงศ์ฮั่นอันนี้ท่านก็บอกว่าต้าอี้เป็นคนสำคัญผมเนี่ยไม่ได้ไปที่ฮวงเหอนะรอบนี้เนี่ยไปที่อู่ฮั่นปรากฏว่าอู่ฮั่นเนี่ยมีแม่น้ำแยงซีเกียงผ่ากลางท่านคงจำได้นะครับเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็ไปอู่ฮั่นชอบไปที่อู่ฮั่นมากเลยแล้วก็ไปไหว้ข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงที่อู่ฮั่นด้วยนะอู่ฮั่นมีสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงย่อยโตนะครับเป็นสะพาน2ชั้นแต่ทำไมผมถึงมาเล่าเรื่องต้าอี้ก็เพราะว่าที่หัวสะพานอู่ฮั่นเนี่ยนะครับเขาสร้างเป็นอนุสรณ์สถานต้าอี้อนุสรณ์สถานเขาไม่ธรรมดาของประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็สร้างเป็นอนุสรณ์สถานเป็นอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องราวมีประติมากรรมหรือมีหอประวัตินะครับเป็นหออนุสรณ์สถานแต่ปรากฏว่าที่ผมอดไม่ได้ที่ต้องเล่าก็คือว่าปรากฏว่าที่หัวสะพานที่อู่ฮั่นข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงที่อู่ฮั่นเนี่ยนะครับเขาทำเป็นอนุสรณ์สถานยาวเป็นร้อยเมตรเอาหินทั้งก้อนนะครับมาวางเรียงไว้แล้วก็แกะสลักว่าด้วยความพยายามในการกั้นแม่น้ำของคนจีนมาตั้งแต่ซุ่นกุนจนถึงต้าอี้ที่กั้นสำเร็จพอตอนกั้นสำเร็จเขาทำเป็นต้าอี้เนี่ยขี่มังกรข้ามแม่น้ำเลยนะครับเอาหินก้อนใหญ่มาแกะแล้วละเอียดประยิบละเอียดมากแล้วก็ดูแล้วโอ้โหนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมเคยเห็นประติมากรรมที่ไหนที่ไหนในยุโรปและในประเทศไทยมาแล้วผมว่าที่หัวสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีที่อู่ฮั่นผมมีความหมายมากเลยแต่ที่มีความหมายมากกว่านั้นก็คือว่าที่สวนสาธารณะริมสะพานเนี่ยเขายังมีประติมากรรมที่แกะจากหินเป็นก้อนๆนะสี่ซ้าห้าก้อนว่าด้วยวีรกรรมของต้าอี้ในการหาวิธีในการกั้นแม่น้ำนะครับและที่สำคัญก็คือพอไปอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องต้าอี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องตำนานเนาะเพราะว่าพอเขาขุดค้นทางโบราณคดีไปที่ต้นแม่น้ำแยงซีเกียงลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงหรือฮวงเหอเนี่ยเขาก็พบหลักฐานของความพยายามของมนุษย์ตั้งแต่ยุคหินยุคสมฤทธิ์ในการที่จะสู้กับน้ำท่วมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของต้าอี้อนุสรณ์ต้าอี้ที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากและอยากให้ท่านไปในคานไปคราวนี้เนี่ยตอนที่เราต้องไปยังเมืองเกงจิ๋วเนี่ยนะครับเราต้องนั่งรถเลาะแม่น้ำแยงซีเกียงจังหวะหนึ่งเนี่ยเราไปผ่านจุดที่เมืองจีนตามที่บอกแล้วนะครับแม่น้ำแยงซีเกียงเนี่ยมันบดเชี่ยวมันก็เชี่ยวเหลือเกินแล้วทางจีนก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมเกิด
ปฏิบัติการสำคัญเมื่อไม่กี่สิบปีที่แล้วนะด้วยการสร้างเขื่อนสามผากั้นแม่น้ำอย่างซีเจียตอนที่เราไปเกงจิ๋วเนี่ยเราก็นั่งรถผ่านตรงเขื่อนสามผาเขื่อนสามผาที่เราที่จอร์จแดมที่แต่ก่อนเขาชอบไปนั่งเรือเที่ยวเนาะจากที่จุดเนี้ยนะครับที่แถวยิงโจเนี่ยนะครับแถวเมืองเกงจิ๋วเนี่ยนะครับแล้วก็นั่งเรือล่องไปจนถึงเมืองอะไรอ่ะจุงกิงนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนในสมัยเจียงไคเช็กส่วนใหญ่เขาไปนั่งเรือล่องทะเลสาบเหนือเขื่อนสามผาคราวนี้เนี่ยนะเราไปกันที่ตรงหัวเขื่อนสามผาปรากฏว่าที่หัวเขื่อนสามผาเนี่ยผมบอกแล้วนะเที่ยวนี้ผมจะไปตามรอยต้าอีกับซีหยวนปรากฏว่ามีตำแหน่งหนึ่งนะครับที่อยู่เหนือเขื่อนเสริมผาสามผาเรียกว่าตรงนี้เป็นบ้านเกิดของซีหยวนแล้วเขาก็เลยย้ายนะอนุสรณ์สถานหรือบ้านเกิดหรือศาลเจ้าของซีหยวนเนี่ยนะครับย้ายหนีน้ำซึ่งพอเขาสร้างเขื่อนใช่ไหมครับบ้านของซีหยวนเนี่ยก็จมอยู่ใต้น้ำเขาก็ย้ายมาตั้งอยู่ที่หัวเขื่อนให้เราไปเที่ยวนะผมก็งงๆตอนแรกเอซีหยวนนี่คือใครนะตอนแรกไปถึงเมืองเกงจิ๋วก็ตื่นเต้นนะเขามีอนุสาวรีย์ซีหยวนยืนอยู่ไปตรงไหนเขามีรูปซีหยวนทั้งนั้นเลยผมถามว่าซีหยวนคือใครเขาบอกโอ้โหนี่เป็นยอดกวีเอกของจีนเขาถือว่าเป็นยอดกวีเอกของจีนและเป็นกวีที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีนะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าซีหยวนเนี่ยนะครับเป็นกวีใหญ่และได้การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในใช้คำว่าอะไรอ่ะเขายกย่องอะเคเมดิสยกย่องไอสไตน์เป็นนักคิดปรัชญาเมธีนะครับเขาก็ยกย่องซีหยวนเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับได้รับการบันทึกในระบบโลกเลยถามว่าซีหยวนคือใครซีหยวนเนี่ยจริงๆเป็นขุนนางของแคว้นช่อผมจะแคว้นช่อนะเดี๋ยวค่อยเล่าว่าแคว้นช่อคืออะไรเพราะไปครั้งนี้เราไปเจอหลักฐานแคว้นช่อที่ตื่นตามากนะครับซีหยวนเนี่ยเป็นขุนนางของแคว้นช่อซื่อสัตย์จงรักภักดีขยันขันแข็งนะครับแล้วก็เฉียบคมซี่หยวนเนี่ยรายงานกราบทูลรับใช้อ๋องแห่งแคว้นช่อที่เขาเรียกช่อป่าอ๋องอ่ะอ๋องของแคว้นช่อเนี่ยอย่างจงรักภักดีจนทำให้ขุนนางพวกกังฉินน่ะพวกไม่ดีนะครับอิจฉาก็เลยกล่าวร้ายป้ายสีปรากฏว่าอ๋องของแคว้นช่อองค์นี้เนี่ยนะครับที่ซีหยวนทำงานรับใช้อยู่เนี่ยเกิดหูเบาไปเชื่อพวกขุนนางกังฉินแล้วก็เนรเทศซีหยวนไปอยู่ที่แถวๆยูนนานนะยูนนานไกลเข้าไปนะครับไกลลิบเลยยูนนานเนี่ยเป็นที่เนรเทศอ่ะซีหยวนไปอยู่ที่นั่นก็ยังจงรักภักดีนะครับทำงานด้วยซื่อสัตย์คนรักมากแล้วซีหยวนก็เขียนรายงานมายังทางอ๋องของแคว้นช่อแต่คุณนางก็ยังอิจฉากลัวจะได้ดีใช่ไหมแล้วก็กลับมาแล้วก็ได้ตำแหน่งนะครับอ๋องก็เลยไม่ฟังซีหยวนเก๊กซิมฮะซีหยวนก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการไปโดดแม่น้ำโดดแม่น้ำตายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับทุกท่านเคยกินบ้าจ่างไหมฮะทุกคนรู้จักบ้าจ่างเรากินบ้าจ่างไม่เคยรู้ที่มาซีหยวนนี่แหละครับเป็นต้นกำเนิดของบ้าจ่างเป็นต้นกำเนิดอย่างเขาบอกพอซีหยวนกระโดดน้ำตายเนาะชาวบ้านก็โอ้ตายแล้วรักเทิดทูนซีหยวนไม่อยากให้ร่างของซีหยวนเนี่ยถูกปลากินนะครับก็เลยเอาข้าวปลาอาหารเนี่ยเอาไปโยนลงในแม่น้ำเพื่อที่จะให้ปลาไม่กินหรือไม่ไปกินร่างของซีหยวนนะครับหรือก็ไปเส้นสังเวยบวงสรวงให้กับซีหยวนแล้วเขาว่ากันว่ามีเทพมาดลใจชาวบ้านบอกว่าโอ้ยข้าวที่ลงไปโปรยเนี่ยนะถ้าจะให้ดีก็ต้องเอาใบไผ่มาห่อด้วยนะมันถึงจะเป็นมงคลนะครับไปถึงซีหยวนสุดท้ายก็เลยเอาใบไผ่มาห่อข้าวแล้วจากนั้นมาอันนี้เลยกลายเป็นประเพณีทำหนมข้าวเหนียวต้มห่อด้วยใบไผ่แล้วไปแช่โยนแม่น้ำพร้อมกับแห่เรือมังกรก็กลายเป็นประเพณีแห่เรือมังกรกินหนมบ้าจ่างไหว้ซีหยวนซีหยวนเนี่ยตายไปแล้วแต่ก็เป็นความที่เป็นกวีเป็นขุนนางที่ดีนะก็ได้รับการชื่นชมมีความทรงจำเกิดเป็นหนมบ้าจ่างเกิดเป็นประเพณีนะครับที่นั่นเนี่ยเราก็ไปถึงนะโอ้โหพอไปถึงนะโอ้โหเขาสร้างเป็นหออนุสรณ์ซีหยวนใหญ่โตโอฬารใหญ่มากๆนะครับขึ้นไปได้ 2-3 ชั้นมีซากุระกำลังบานด้วยแล้วก็มีหอประวัติมีหออนุสรณ์สถานมีเรื่องราวเกี่ยวกับซีหยวนใหญ่โตโอฬารแล้วโอ้โหตั้งแต่สมัยช่อหนูเขาสร้างกันไม่ฮะเขาสร้างกันมาแล้ว3ยุคนะครับแล้วอยู่ใต้น้ำหมดแล้วเขาก็ย้ายมาเรื่อยๆสร้างเป็นอนุสรณ์ให้เราระลึกถึง
วีรกรรมของคนดีนะครับแต่ความที่เขามาสร้างอยู่ตรงหัวงานที่สร้างเขื่อนสามผาเนี่ยไอ้พวกเราตอนแรกก็ตั้งใจจะลงไปให้ถึงเขื่อนสามผาเขาบอกโอ้อยู่ไกลรถลงไม่ได้แต่เขาก็ทำเป็นสวนซากุระกำลังบานสะพรั่งเลยครับเราก็แค่ไปเดินเลาะสวนซากุระที่เหนือเขื่อนสามผาและระลึกถึงซีหยวนรวมทั้งต้าอี่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสแล้วผมก็เลือกที่จะพาท่านมาชมแต่ตะกี้นี้เนี่ยผมเล่านิดนึงว่าซีหยวนนี่คือใครซีหยวนเนี่ยนะครับเขาเป็นขุนนางของแคว้นช่อหลายท่านอาจจะเคยได้ยินช่อป๋าอ๋องช่อป๋าอ๋องเนี่ยเป็นอ๋องในแคว้นช่อที่ตอนหลังเนี่ยในยุคของชุนชิวจ้านกัวเนี่ยครับที่รบกันเล่นนะครับฝ่ายแคว้นช่อเนี่ยก็พ่ายแพ้แก่จินซีจินซีเป็นใหญ่พอจินซีสิ้นเนี่ยครับก็มีแคว้นช่อก็ตั้งตัวเป็นใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่าช่อป๋าอ๋องนะครับก็เก่งกาจสามารถอันนี้ตอนนี้ซีหยวนตายไปแล้วนะครับช่อป๋าอ๋องเนี่ยเก่งมากแล้วคิดว่าน่าจะชนะในหมู่รัฐทั้งหลายนะครับหลังจากจินซีสิ้นไปแล้วปรากฏว่าขณะเดียวกันเนี่ยครับเล่าเปียวนะครับเล่าเปียวเนี่ยเป็นชาวนาเนาะอยู่เหนือขึ้นไปจากแม่น้ำแยงซีนะครับอยู่ที่แม่น้ำฮั่นชูถ้าท่านจำได้คราวที่แล้วผมพูดถึงเรื่องอู่ฮั่นเนี่ยเล่าเปียวเป็นชาวนาอยู่ที่ต้นน้ำฮั่นชูซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสาขาที่ลงมายังแม่น้ำแยงซีเจียงที่เมืองอู่ฮั่นเนี่ยนะครับเล่าเปียวเป็นชาวนาก็รวมตัวเหมือนกันนะครับรวมตัวที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่นะครับก็เลยมารบกับช่อป๋าอ๋องช่อป๋าอ๋องเนี่ยสำคัญว่าตัวเองใหญ่มากต้องชนะสุดท้ายนะครับเล่าเปียวด้วยความที่เป็นชาวนาแต่ขยันขันแข็งมุมานะสามารถรบจนชนะช่อป๋าอ๋องได้ช่อป๋าอ๋องเนี่ยตอนหลังเนี่ยตรอมใจตายฆ่าตัวตายแล้วก็เล่าเปียวก็กลายเป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นสืบต่อจากราชวงศ์จินแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์ฮั่นทุกท่านคงนึกออกนะครับสามก๊กเนี่ยเล่าปีเนี่ยก็เป็นองปลายตอนที่พระเจ้าเฮียนเต้นะครับของราชวงศ์ฮั่นกำลังอ่อนล้าแล้วหลังจากครองราชมา6-7-5-600ปีก็อ่อนล้าแล้วก็เกิดสามก๊กในปลายราชวงศ์ฮั่นที่ผมเล่าถึงเรื่องช่อป๋าอ๋องเพราะจริงๆเนี่ยบริเวณแถบนี้นะครับเดิมเนี่ยเป็นดินแดนใช้คำว่าไงเนี่ยไม่ใช่ดินแดนฮั่นเดิมนะครับดินแดนฮั่นเดิมอยู่ทางเหนือขึ้นไปในแม่น้ำลมแม่น้ำหงโหตรงนี้รูปแม่น้ำอย่างซีเกียงเป็นดินแดนของพวกช่อแล้วใต้ช่อลงไปก็เป็นดินแดนของพวกเย่ทุกท่านคงพอนึกออกนะครับเย่เนี่ยก็คือพวกที่แถวยูนนานแถวกวางสีจ้วงซึ่งบางคนเนี่ยเดิมก็คือพวกไทยเรานะครับพวกคนไทยทั้งหลายที่อยู่กวางสีก็เป็นพวกเย่สมัยจินซีสมัยราชวงศ์ฮั่นเรียกพวกไผ่เย่พวกฮวนนั่งพวกคนป่าพวกเย่ร้อยเผ่านะไผ่เย่นะเย่ก็คือพวกเย่คนป่าคนดึกคนดอยคนอยู่ไกลปรากฏว่าอาณาบริเวณแถวๆนี้นะครับเป็นดินแดนของแคว้นช่อและแคว้นเย่นะครับของผู้ชนเผ่าช่อและเผ่าเย่ในการไปครั้งนี้ที่เราไปอู่ฮั่นแล้วไปล่อแถวๆนี้นะที่เมืองจิงโจวซึ่งก็คือเก่งจิ๋วนะครับที่คนอู่มาครองเนี่ยปรากฏว่าเรามีพิพิธภัณฑ์เมืองจิงโจวพิพิธภัณฑ์จิงโจวก็ไม่มีอะไรมากเราก็เห็นหลักฐานของผู้คนในแผ่นดินจีนตั้งแต่สมัยหินจนถึงสมัยสำริดจนเป็นอะไรไปแต่ที่ตื่นเต้นและอดมาเล่าไม่ได้ถ้าว่าท่านมีโอกาสผ่านไปนะครับเขาเจอสุสานนะครับขุนนางระดับล่างๆแต่เป็นขุนนางของแคว้นช่อผมบอกแล้วนะเป็นแคว้นเล็กๆแคว้นหนึ่งซึ่งถูกจินซีตีแล้วตอนหลังก็ฮึดสู้แต่แล้วก็แพ้อีกนะครับจนจีนรวมตัวได้เป็นราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเราเจอขุนนางชื่อว่าซุยนะครับเป็นขุนนางชั้นกลางไม่ใช่ชั้นใหญ่แต่ที่น่าสนใจคือว่าในสุสานนี้เนี่ยเขาขุดลงไปแล้วกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินจีนเพราะเขาขุดลงไปลึกหลายเป็นหลายสิบเมตรนะผมจำไม่ได้แล้วกี่สิบเมตรนะครับเขาเจอร่างของคนที่ชื่อซุยเนี่ยนะครับปรากฏเมื่อเจอเนี่ยนะครับพอเอาศพขึ้นมาร่างกายเหมือนกับเพิ่งตายเมื่อวานนี้ทั้งที่ตายมาแล้ว2,000 กว่าปีคิดดูแล้วกันศพ 2,000 กว่าปียังสดๆเลยนะครับจุดที่เขาแสดงเนี่ยนะเรายังเห็นร่างเขาอยู่ลึกลงไปเขาคงปรับภูมิอากาศปรับหมดแล้วแล้วเขาบอกว่าคำว่าสดของเขาเนี่ยเขาผ่าออกมานะครับตับ
ไตไส้พุงยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเพิ่งตายไม่มีเน่าเลยนะมนุษย์เราเนี่ยพอตายเนี่ยตับไตไส้พุงจะเน่าก่อนเพื่อนนะครับ3วัน5วันก็เน่าหมดร่างกายเนี่ยพอวันที่7เนี่ยก็เหลืองอ่อยแล้วน้ำเหลืองไหลเยิ้มนะครับปรากฏว่าศพนี้นะครับทางฝ่ายจีนเนี่ยพอขุดขึ้นมาได้ตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงโจเออไหลนะครับขุดออกมาถึงทำการศึกษาอย่างจริงจังปรากฏว่าตับไตไส้พุงยังสดเปียบเลยใช้คำว่าสดเปียบเลยนะครับแล้วสิ่งที่กินเข้าไปก่อนตายก็ยังอยู่นะกินอะไรบ้างเขาวิเคราะห์ออกมาหมดถ้วยชามรามไหแต่ที่ตื่นเต้นกว่านั้นคือปอดก็ยังอยู่ทั้งปอดทั้งสองปอดมีกี่กลีบยังอยู่ครับสมองไม่แลกครับอันนี้คือน่าตื่นเต้นมากสมองเนี่ยทุกท่านคงนึกออกนะครับผมขออนุญาตสมองเหมือนกับเต้าหู้อ่อนนะไม่แลกยังอยู่เป็นสมองเป็นกลีบๆเลยนะครับโอ้นี่ถือเป็นการปรากฏที่เขาตื่นเต้นกันมากผมเองพวกเราเองพอไปถึงโอ้มีเรื่องนี้ด้วยก็ข้องใจนะก็ไปอ่านเขาโอ้โหหลุมศพของซุยนะแห่งแคว้นช่อเนี่ยสำคัญมากเพราะในหลุมศพเนี่ยเขาขุดลงไปใต้ดินที่ไม่มีออกซิเจนแล้วเขาก็ใส่ถ่านเนี่ยเป็นตัวดูดออกซิเจนแล้วก็ดูดเชื้อโรคนะครับแต่ที่สำคัญนะครับในหีบใหญ่ซึ่งเป็นไม้เนี่ยอาบไว้ด้วยปลารอดนึงเชื้อโรคตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ร่างของคุณนางที่ชื่อสุยแห่งแคว้นช่อเนี่ยนะครับยังคงอยู่ในสภาพดีเพราะ 4-5 เหตุผลนี่ผมอ่านรายละเอียดเลยนะเขาบอกอันที่1พอตายปุ๊บเขาจัดการอย่างดีมากใส่ไว้ในหีบแล้วก็หุ้มไว้ด้วยปลารอดอันที่2ให้อยู่ไปชั้นที่ลึกมากจนไม่มีอากาศนอกจากนั้นยังไม่พอยังใส่ถ่านไว้ดูดซับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าปลอดจากเชื้อโรคใดๆทั้งสิ้นพอปลอดจากเชื้อโรคท่านคงรู้นะครับเชื้อโรคมันต้องการอากาศนะครับแล้วก็เอามามีขยายตัวแล้วก็มากินซากพอไม่มีเชื้อโรคซากก็อยู่สดแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือว่าในสุสานนี้เนี่ยเราไม่เจอเครื่องสำริดใหญ่ๆนะครับแบบของศพของฮ่องเต้หรือคุณนางผู้ใหญ่เพราะบอกแล้วว่านี่เป็นคุณนางชั้นรองลงมาแต่สิ่งที่เจอแล้วผมก็ตื่นเต้นมากนั้นนึกถึงพม่าแล้วก็นึกถึงเชียงใหม่เครื่องเขินเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าดินแดนช่อเนี่ยนิยมเครื่องเขินคือเอาไม้เอาเครื่องสารมาทาด้วยน้ำยาคล้ายๆรักนะครับแล้วก็หุ้มแล้วก็ทาด้วยสีทำเป็นรูปเขาสัตว์สวยมากเราไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับไปทางเมืองจีนทางเหนือทางอะไรเราไม่เคยเห็นเรื่องเหล่านี้ปรากฏว่าเราเห็นวัตถุวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของผู้คนในแคว้นช่อแต่อันที่สามเราเจอมีดสำริดนะครับมีดสำริดเนี่ยในเขตนี้เราเจอหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบางสุสานที่อยู่ไม่ไกลกันนะครับเขาบอกเป็นสุสานของเผ่าเย่แล้วมีมีดสำริดที่สลักชื่อแล้วสวยมากท่านคงจำได้นะครับที่ผมไปที่พิพิธภัณฑ์ที่อู่ฮั่นเล่าถึงคนไปมุงดูดาบของโกวเจี้ยนซึ่งถือคนมุงดูไม่แพ้โมนาลิซาถือว่าเป็นดาบสำริดที่สวยมากแล้วก็คมกริบเลยเมื่อแรกเจอเนี่ยตัดกระดาษที่วางเป็นตั้งได้แบบกริบเลยนะครับว่าคมกว่าคัตเตอร์ของเราทุกวันนี้ปรากฏว่ามีดดาบสำริดของโกเจียนแล้วดาบของอีกคนหลายๆคนเนี่ยเจอเยอะแยะไปหมดเลยในเขตแถวๆลุ่มแม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นแดนของช่อถามว่ามายังไงแต่มีจารึกว่าดาบนี้เป็นของเย่นะเขาบอกว่าเย่เนี่ยน่าจะพ่ายแพ้แก่ช่อแล้วก็มอบดาบทั้งหลายให้กับช่อทั้งหมดนี้จึงเป็นเรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากแล้วก็ทำให้เราเห็นนะครับไปแล้วรู้สึกว่าอ๋อจีนเนี่ยนะผมใช้คำนี้จีนที่ผมบอกถึงลุ่มแม่น้ำแยงซีนะที่เล่าถึงเรื่องของจินซีที่ปราบแคว้นช่อได้ช่อก็ปราบเย่ได้นะครับแล้วต่อมาจินซีก็มาปราบเย่ได้แล้วพอจินซีล่มช่อก็ฟื้นฟูแต่เย่เนี่ยขึ้นไม่ไหวแล้วนะครับเย่เนี่ยมีเรียกว่าตกเป็นของจีนเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยๆกลายเป็นฮั่นไปหมดในที่สุดนะครับทั้งหมดนี้แล้วคือสิ่งที่อยากพาท่านไปถือว่านอกจากพาไปตามรอยต้าอี่ซึ่งเป็นปฐมจักรพรรดิที่สืบราชวงศ์โดยสายเลือดกลับไปเยี่ยมซี่หยวนนะครับหรือมหากวีเอกของจีนแล้วเนี่ยยังพาไปตามรอยนะครับแคว้นช่อแคว้นเย่ที่ลุ่มแม่น้ำอย่างสีเกียงกับยังพาไปที่หัวเขื่อนท
ที่เรียกว่าโตรกสามผาซึ่งเป็นเขื่อนที่เอาว่าจีนเนี่ยตั้งใจสร้างเพื่อสกัดน้ำหลากมาทำน้ำท่วมแต่ขณะเดียวกันก็สร้างพลังงานไฟฟ้าแล้วเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ของแผ่นดินใหญ่จีนสืบมาจนถึงทุกวันนี้ครั้งหน้านะครับผมพาไปเวียดนามต่อแล้วนะครับเพราะว่าครั้งนี้คิดว่าพอแล้วทั้งอู่ฮั่นทั้งสามก๊กนะตามรอยแล้วก็แถมที่ต้าอี่และซีหยวนเรียบร้อยกันในคราวนี้พบกันคราวหน้าวกกลับไปลุยเวียดนามกันต่อครับคราวที่แล้วเนี่ยลุยมาได้แค่เวกับฮอยอันคราวหน้าเนี่ยผมพาเลาะจากดานังลงไปใต้จนถึงปากแม่น้ำโขงกันเลยครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา